สวัสดีครับผมสุชาติรุ่มนะครับกัปตันทีมเมืองการยูไนเต็ดนะครับก็ตอนนี้เล่นอยู่ที่เมืองการยูไนเต็ดนะครับครับผมจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะเล่นฟุตบอลเนี่ยจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมชกมวยมาก่อนผมต่อยมวยมาก่อนคือจะบอกว่าชกมวยเพื่อเลี้ยงตัวเองด้วยซ้ำไปแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งคือผมมีอาการบาดเจ็บกระดูกส้นเท้าร้าวอะไรเงี้ยประกอบด้วยช่วงนั้นมันอายุ15ย่าง16เพราะมันกำลังเรียนอยู่ในม.3ที่จะขึ้นม.4ทีนี้ประกอบกับเรามีอาการบาดเจ็บก็เลยเลิกดีกว่าเพราะแม่เราก็ต่อยมาเยอะแล้วอ่ะตั้งแต่ป.2ยันม.3ใช้เวลานานพอสมควรแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็สงสารแหละพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกให้เลิกดีกว่าทีนี้เสร็จปุ๊บพอเราเลิกเนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสเลือกสายที่เราอยากจะเรียนก็คือสายที่ก็ไปเรียนที่เทคนิคการทีนี้จังหวะที่เราไปเรียนที่เทคนิคการเนี่ยเราก็ไปเจอเพื่อนที่เขาเล่นฟุตบอลกันแต่ว่าในช่วงที่เราชกมวยเนี่ยเราก็เล่นฟุตบอลด้วยนะเราอยู่ดีเราจะชกมวยเสร็จแล้วไปเล่นฟุตบอลเลยแต่ว่าในช่วงที่เวลาเราชกมวยเนี่ยมันก็มีเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็ได้เตะบอลบ้างเล่นบ้างอะไรแค่นั้นเองอาจจะได้เล่นบอลนักเรียนโรงเรียนกีฬาโรงเรียนอะไรแค่นั้นแล้วเราก็เลยช่วงที่เราไปเรียนเทคนิคก็เลยได้เล่นจริงจังก็คือเพื่อนก็ชวนไปเล่นบอลเดินสายก่อนไปเล่นทีมแรกที่ผมไปเล่นเดินสายให้เขาก็คือหนองหอยน้องหอยตอนนั้น17ครับ17ก็ไปเริ่มเล่นให้กับน้องหอยพอน้องหอยเสร็จปุ๊บก็ไปเล่นให้เจริญศิลป์สุดท้ายจริงๆก็คือพ่อเพื่อนไปเห็นผมเล่นให้กับทีมเจริญศิลป์นี่แหละแล้วก็เจอกับเขาแล้วพ่อเพื่อนคนนี้เขาเป็นทีมใหญ่ในเมืองการในเดินสายในระดับจังหวัดก็ทีมใหญ่อยู่เสร็จปุ๊บเขาก็เลยชักชวนผมไปอยู่กับเขาชองเรืองบริการที่ผมเคยเล่าให้ฟังพอไปอยู่ชองเรืองบริการเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้เล่นได้โชว์ฟอร์มอะไรเงี้ยก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นเดินสายแต่ในช่วงระยะเวลาที่เราเดินสายเนี่ยเราก็ได้ตังค์นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ตังค่าตัวเหมือนกันก็คือแต่ว่าก็3คนพี่น้องไป3คน500อะไรเงี้ยเหมือนเหมาไปอะไรเงี้ยไงกับทีมนึงพี่น้องเกิดมาด้วยกันคือ3คนเนี้ยก็คือมีน้องชายแต่ว่าตอนนี้คือบวชเป็นพระซึ่ง2คนเนี้ยเค้าเล่นบอลในจังหวัดกับพี่ชายเนี่ยถ้าถามว่าด้วยฝีมือในระดับตอนนั้นผมว่าเค้าเล่นไทยลีกได้สบายๆด้วยสมัยก่อนเนี่ยในระดับไทยลีกครับเงินเดือนมันน้อยแล้วอนาคตที่เค้าทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่ทิ้งครอบครัวที่นี่ไปเล่นฟุตบอลมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่แต่ว่าที่ผมไปเนี่ยผมไปเพราะว่าผมต้องการแค่ผลักตัวเองออกแน่แค่นั้นเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมันเขาต้องเลี้ยงดูพี่น้องอีก3คนผมมีพี่น้อง4คนผมคนที่2ผมก็เลยว่าเอาตัวเองออกจากครอบครัวแล้วไปดูแลตัวเหมือนถึงว่าเหมือนกับที่เราไปเตะบอลเดินสายนี่แหละเราก็ได้ตังค์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่กับพ่อเพื่อนแล้วเราก็ไม่ต้องมาขอตังค์พ่อแม่อะไรเงี้ยในแต่ละอาทิตย์ระหว่างเรียนอะไรเงี้ยก็ว่าไปเตะบอลเดินสายดีกว่าเอาตัวเองเฟดออกมาเราก็ไปอยู่กับพ่อเพื่อนแล้วพ่อเพื่อนก็คนนี้แหละชื่อคุณพ่อเลิศฤทธิ์บุญชื่นเขาก็เลยเป็นคนผลักดันที่เอาผมขึ้นไปอยู่ทีมทีวีเรียนในช่วงประถมก็คือโรงเรียนบ้านท่าเสาเป็นตัวนักเรียนเหมือนกันนะเป็นตัวโรงเรียนตัวนักเรียนแต่สมัยก่อนอ่ะฟุตบอลอ่ะไม่มีรองเท้าเหมือนทุกวันนี้ใส่แองเกิลแล้วก็ดินลูกรังอ่ะตะไก่ใส่ได้2ทีขาดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นกีโต้ใส่ได้3ทีนานหน่อยขาดเหมือนกันก็โอเคครับก็พอได้มาได้ช่วงนั้นเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเพราะว่าโฟกัสเราในช่วงประถมเราอยู่ที่จะซ้อมมวยครับใช่ชกมวยแล้วยังชีพจริงๆเพราะว่าเราก็ต่อยมวยได้ค่าตัวมาอะไรเงี้ยครับจนบางทีครูบอกว่าผมเป็นคนเรียนดีไงก็เหมือนกับว่าเราเป็นตัวโรงเรียนอะไปคิดเลขเร็วที่ระดับอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยเหมือนเขาให้ไปส่งตัวแทนจากโรงเรียนจากตำบลก่อนครับตำบลไปอำเภอแล้วก็ไปจังหวัดแล้วผมไปแข่งจังหวัดจนคือผมชกมวยด้วยอ่ะผมก็ไม่มีเวลามาติวไงเพราะตอนช่วงเย็นอ่ะครูก็ต้องเรียกมาติวให้คิดเลขเร็วอะไรเงี้ยว่าจะต้องทำยังไงวิธีการอะไรอย่างเงี้ยในระดับป.5 ป.6ทีนี้ผมก็ไม่มีเวลาผมก็ต้องซ้อมมวยจนครูบอกว่าให้เลิกชกมวยได้ไหมกลัวสมองเสื่อมอะไรเงี้ย
ผมก็บอกว่ามันเรารู้สึกว่าเราชกมวยมันได้เงินไงได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราชกมวยก่อนดีกว่าก็เขาไม่ค่อยมีอ่ะก็บ้านก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ไผ่อ่ะทำเป็นฝาบ้านอ่ะสารเป็นฝาบ้านแล้วก็อยู่ริมสุดอยู่ในบางทีอาจจะนอกไปที่ด้วยซ้ำแล้วก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องสู้อ่ะในความเป็นจริงคนเรามันต้องสู้ก่อนถ้าคนเรามันมี2อย่างแค่นั้นเองคือสู้คุณก็ชนะถ้าคุณไม่สู้อ่ะคุณก็แพ้แล้วแค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องสู้ก่อนตัวเองให้มันมีค่าไม่ใช่บอกว่าไปดูถูกตัวเองว่ากูเกิดมาจนแล้วกูจะต้องจนมันของพวกนี้มันเกิดมาจนไม่ใช่ว่าเราจะต้องจนไปตลอดชีวิตนี่เราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นเราก็ต้องสู้ก่อนคือมันจะไปได้ขนาดไหนเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไปได้เราก็เอาตรงนี้ก่อนแค่นั้นเองก็เลยนั่นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องสู้มาตั้งแต่เด็กครับก็ยังชกมวยอยู่ตอนนั้นก็ไปชิงแชมป์เหมือนเวทีมวยบางใหญ่ที่นนทบุรีก็ไปต่อยชิงแชมป์30โลแต่ต่อย3ครั้งนะกับนักมวยคนนี้ผมแพ้2ครั้งเลยนะครั้งที่3ชิงแชมป์31โลที่เวทีมวยบางใหญ่แต่ผมชนะตอนนั้นผมจำได้เลยว่าชื่อจอมบึงสิทธิ์เจ้าพ่อผมจำชื่อแม่เลยเพราะผมต่อยแพ้2ครั้งเลยแต่แพ้แบบในที่นี้คือเซียนมวยแบบติดตาหมายถึงว่าเขาแบบว่าคาใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยก็แก้มือ3ครั้งอะต่อยกัน3ครั้งจนไฟสุดท้ายผมชิงแชมป์แล้วผมก็ชนะคือเกียรติประวัติที่เราได้แชมป์มานั่นถือว่าเปรียบกับสมัยนี้ก็เหมือนยอดมวยไอแอสอะยอดมวยเด็กอะก็เหมือนแชมป์ภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยเป็นทีมมวยบางใหญ่ก็ถือว่าประมาณนั้นแล้วก็ค่าตัวตอนนั้นก็เกือบหมื่นเหมือนกันต่อยครั้งหนึ่ง14บางทีนะมันมีเงินอาชีพอย่างนี้จากแฟนมวยนะจากเซียนมวยอย่างเงี้ยไม่เงินหมายถึงแบบไอ้กบน้อยใช้ชื่อกบน้อยครับนัดนี้ชนะนะเดี๋ยวพี่ให้อาทีเลยเอาไปมือนึงอะไรเงี้ยจากมวยเราเป็นรองเหมือนเราเป็นรองเงี้ยดูเป็นรองเหมือนจะแพ้อะไรเงี้ยเอาเราก็ต้องเอาสิต้องขึ้นหน่อยต้องขึ้นหน่อยมันก็มีพลิกบ้างแต่มันก็มีแพ้บ้างนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีจะต้องชนะตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมชาติของกีฬามันไม่มีใครเป็นแชมป์ตลอดแล้วก็ไม่มีใครแพ้ตลอดมันก็แค่นั้นเองก็พอได้แชมป์31โลก็นั่นแหละพอหลังจากชกอีกไฟต์2ไฟต์ก็กระดูกส้นเท้าหลาก็เลยเลิกก็ในช่วงมัธยมเนี่ยเรียนอยู่สยกน้อยวิทยาแต่ว่าก่อนที่จะไปเรียนสยกน้อยเนี่ยคือมันมี2สยกสยกมณีการกับสยกน้อยไปก่อนที่จะเข้าสยกน้อยเนี่ยม.1เนี่ยไปเรียนสยกมณีการก่อนเทอมนึงแล้วก็ย้ายมาอยู่สยกน้อยพอเรียนสยกน้อยวิทยานะก็ผลงานก็ไม่มีอะไรเราก็ชกมวยแต่ว่าไอ้เล่นกีฬาเราก็เล่นเป็นตัวโรงเรียนหมดทุกอย่างอะตะก้อวอลเลย์อะไรเงี้ยเราเล่นเป็นหมดขอให้เป็นกีฬาเราเล่นได้หมดแต่ว่าจะดีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ก็ถือว่าเป็นตัวโรงเรียนไปได้เป็นตัวแทนไปตลอดคือก็สายกีฬาเหมือนกันทีนี้พอเนี่ยพอเราเล่นบอลอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็มีเหมือนกับว่าในโรงเรียนเนี่ยมันก็มีพวกแบบม.1 ม.2 ม.3เลยถ้าเกิดเราเห็นเราเล่นเราเล่นฟุตบอลก็เกิดท้ากันข้ามหมู่บ้านเหมือนบอลเดิมพันเป็นไงไหมข้ามหมู่บ้านครับโอ้กินหมดนะครับท่านี้ก็เพราะเด็กๆท่านี้คือที่บ้านเนี่ยแถวบ้านเนี่ยคือซ้อมเขาเล่นกีฬากันอยู่แล้วเขาชอบเล่นกีฬาผมโชคดีที่ว่าผมอยู่ในหมู่บ้านที่เล่นกีฬาไงเรื่องพวกยาเสพติดอะไรไม่มีแทบไม่มีเลยก็เลยรอดมาได้ในช่วงนั้นก็เลยนั่นแหละก็เดิมพันไปนู่นนี่นั่นโดนเขาโกงไปบ้างก็มีบางทีเดิมพันของเราก็ไม่ได้เพราะว่าพอมันจะมีคนหนึ่งแบบว่าคอยเก็บเดิมพันใช่ไหมอ๋อไอ้คนกลางพอจะมาแล้วโปรเตอร์หายนั่นแหละก็ได้แหละนั่นก็เป็นช่วงวัยเด็กที่เราอันนี้มาใช้ชีวิตมาในวัยเด็กแต่หลักๆก็คือนั่นแหละอย่างชกมวยนั่นแหละครับก็นั่นแหละชีวิตวัยเด็กของผมในช่วงมัธยมก็พอจบม.3แล้วเลือกชกมวยใช่ไหมครับเลือกสายอาชีพก็คือไปเรียนที่เทคนิคการจันทบุรีก็เข้าเป็นปวช.ก็ไปสอบแล้วก็เลือกช่างยนต์ไว้ก็ติดสอบแล้วก็ติดช่างยนต์เสร็จปุ๊บก็ชีวิตก็เดินทางอ่ะไปกลับจากไซโยกไปเทคนิคก็ประมาณ60โลไปกลับก็ประมาณ120โลคือนั่งรถเมล์ไปเช้าก็เที่ยวแรกก็หกโมงครึ่งเที่ยวสองก็7โมงอะไรก็ต้องตื่นให้ทันแล้วก็ไปถึงนู่นแล้วก็ไปเรียนหนังสือแต่หลังพอเราได้เจอเพื่อนพอเพื่อนชวนไปเล่นฟุตบอลนี่แหละจุดเริ่มต้นจริงๆเลยที่เริ่มเล่นฟุตบอลแบบเริ่มจริงจังแล้วตอนอายุ16พอไปเจอเพื่อนก็ชวนไปเล่นฟุตบอลทีนี้พอเพื่อนชวนเล่นฟุตบอลก็โทรมาบอกทางที่บ้านเมื่อก่อนนี้ที่บ้านก็ใช้ตู้โทรศัพท์อ่ะโทรมาบอกว่าวันนี้ไม่กลับนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวไปนอนบ้านอยากไปเตะบอลเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ไป
เตะบอลบ้านเพื่อนก่อนเริ่มแรกแล้วเพื่อนเห็นเอ้ยมึงเตะบอลเป็นนี่ว่าอะไรเงี้ยเตะเก่งนี่ว่าก็เลยชวนไปเตะให้กับหมู่บ้านเขาเขาเรียกหมู่บ้านหนองหอยก็ชวนเพื่อนมา 3-4 คนจากเทคนิคนะมาเตะให้หมู่บ้านเขาเราก็ไปเตะเขาชอบไอ้เพื่อนคนที่มันเคยเดินสายอยู่แล้วในทีมเจริญศิลป์เนี่ยก็เลยชวนเราไปเตะให้กับทีมเจริญศิลป์แรกๆผมไปผมตัวเล็กอ่ะเขาก็แบบเขาก็มองคือเชิงไม่เชิงว่าแบบจะเล่นได้เอออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนบอกมันเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนแรกก็นั่งดูเขาเล่นอยู่มีครั้งหนึ่งเขาไปเตะงานวัดอะไรสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้เขาก็ลองกับผมไปเล่นแล้วจังหวะนั้นเขาโยนมาผมกระโดดแข่งกับคนตัวสูงอ่ะแล้วผมกระโดดสูงกว่าคนตัวสูงเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันโดดสูงจังวะอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นผมก็ยิงด้วยลูกโมงนี่แหละชวนเราไปเรื่อยๆทีนี้พอเราชวนเขาชวนไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ให้ค่าตัวทีละร้อยสองร้อยหลังจากนั้นไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้ว พอเราได้ตรงเนี้ยมามันกลายเป็นว่าเรามีรายได้อีกทางนึงที่เรามาแบ่งเบาภาระจากพ่อกับแม่ขนาดเองอาจจะไม่ได้แบ่งเบาหรอกพ่อแม่อาจจะให้เท่าเดิมแหละแต่เรามีเงินกินขนมมากขึ้นแค่นั้นเองพอเราเริ่มไปเตะอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มชวนพี่ชายไปละพอพี่ชายก็เรียนเทคนิคเหมือนกันพอพี่ชายเรียนเทคนิคเนี่ยเขาเป็นตัวโรงเรียนนะเสร็จปุ๊บเขาก็ผมก็ชวนพี่ชายไปเล่นเสร็จปุ๊บน้องชายเริ่มโตขึ้นมาครับ15 14 15ชวนขึ้นมาเล่นอีกก็3คนไปทีนึงก็แม่ก็พาไปทีหนึ่งก็3 คน 3 คน500อะไรเงี้ยค่าน้ำมันต่างหากเป็นแท็กเลยใช่ไหมซึ่งเมื่อก่อนน้ำมันค่าน้ำมันมัน10 บาทได้ไหม12 10 บาทครับ12 13 บาทค่าน้ำมันมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแล้วเราก็เลยไปกับตะเลงเตะนับรุ่นนุ่ม3 คนเวลาเตะก็ไปเตะให้เจริญศิลป์เสร็จปุ๊บมีครั้งหนึ่งผมไปเจอทีมพ่อเพื่อนอีกทีมหนึ่งคือทีมช้อนเรืองบริการครับพ่อคนนี้แหละเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยเขาชื่อพ่อเลิศฤทธิ์บุญชื่นเขาที่บ้านเขาเป็นอู่ช้องเรืองบริการเสร็จปุ๊บผมก็เขาก็เลยเจริญศิลป์กับช้องเรืองมาเจอกันเลยนัดชิงแล้ววันนั้นฝนมันตกแต่ด้วยผมเล่นกองหน้านะตอนเด็กๆผมเล่นกองหน้าตัวเล็กแต่เล่นกองหน้าใช่เสร็จปุ๊บเขาก็เจอกันเจริญศิลป์ฝนตกผมก็ยิง2 ลูกวันนั้นเขาก็เลยแล้วเพื่อนคนที่เป็นลูกของช้องเรืองเนี่ยชื่อโอเพื่อนโอผมเขาก็เลยบอกว่าเพื่อนเขาเองบอกผมเป็นเพื่อนเขาพ่อเขาเลยบอกมึงไปชวนมันมาอยู่กับกูที่อยู่กับพ่อที่อะไรเงี้ยแล้วยังไงอะไรเงี้ยเราก็ถามอยู่กับเขาก็คืออยู่ที่อู่เลยกินนอนอยู่นั่นเลยแล้วมีที่พักให้อยู่กับลูกเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันเราเรียนทางนี้มาแล้วมาด้วยเรียนช่างยนต์ด้วยแล้วเขามีอู่ด้วยเราก็เหมือนได้เรียนได้ฝึกงานไปด้วยแต่สรุปสุดท้ายจริงๆไม่ได้อะไรเลย ไปเตะบอลอย่างเดียว ก็เกือบจะได้เป็นตัวโรงเรียนแต่ว่าไปเดินสายที่โพธารามแล้วก็เลยไปกระดูกหักนักแข่งจะเรียกว่าหักก็หักก็ได้นะมันร้าวอ่ะมันก็เกือบหักอ่ะไปเจอกับจำได้เลยว่าทีมนั้นมีพี่อิศวะสิงห์ทองมีพี่กบชลทิศเที่ยงแล้วก็มีพี่มนตรีแพพันอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนบอลโพธารามเนี่ยโอ้โหดังมากแล้วเราไปเจอทีมแกแล้วเรายิงก่อนเลยนะ 1-0 หลังจากนั้นโดนรัวเป็นกระสุนเลยแพ้ 7-1 แล้วเราจังหวะที่เราหลุดเดี่ยวเนี่ยแล้วเราจิ้มบอลแล้วประตูผมจำไม่ได้พี่อะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันจิ้มบอลเสร็จปุ๊บแล้วจังหวะที่เขาออกมาปะทะกันโดนหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งร้าวก็เลยต้องหยุดในช่วงที่ระยะเวลาที่เราหยุดเนี่ยเราก็พ่อกับพ่อโอนะพ่อช้างผมเรียกเขาพ่อช้างเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลับบ้านหรอกอยู่นี่แหละเขาก็ดูแลรักษาอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนลูกอ่ะเลี้ยงเหมือนเราเป็นลูกคนหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในนั้นอ่ะจนหายเสร็จปุ๊บ4 เดือนหายกลับมาเตะใหม่ละหักอีกรอบยังไม่ค่อยสนิทสานไม่ดีเสร็จปุ๊บมันก็เลยอีกรอบนึงนี่ก็หยุดไปอีก4 เดือนพออยู่ไป4 เดือนเขาก็ยังอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมอยู่กับเขาแล้วก็มีแล้วก็หายกลับมาก็เริ่มซ้อมเริ่มอะไรกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านเสร็จปุ๊บคืนนึงพ่อเขาโทรมาเขาบอกว่าโทรมาถามตอนนั้นอายุ19ก็กำลังจบเทคนิคกันแหละโทรมาตามชวนไปคัดเยาวชนควีนครับที่องค์การโทรศัพท์ครับนั่นแหละพอจบจากเทคนิคอ่ะผมก็ยังเล่นบอลอยู่เดินสายอยู่กับช้องเรืองนี่แหละแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเล่นไทยคัพให้หมู่กับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเป็นทีมหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านผู้ม่วงอะไรบ้านผมเองบ้านที่อยู่ทุกวันเนี้ยเป็นตำบลท่าสาวรวมผู้เล่นในตำบลไปเล่น
แต่จริงๆก็รวมจริงๆอย่าใช้คำว่าตำบลเลยรวมตระกูลนี่ว่า นุ่มๆไปประมาณ8-9คนน่ะเฉพาะในทีมน่ะที่ลงในสนามนะแล้วก็อาจจะมี4พูนพันแต่4พูนพันนี่ก็คือญาติกันอาจจะมีสมบคลก็เป็นเพื่อนอันนี้คือ2อีก 2-3 คนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ญาติกันแต่ก็คือนุ่มๆอ่ะ 8-9 คนที่ลงในสนามก็เลยไปเล่นไทยคัพเล่นไทยคัพด้วยแล้วก็ไปจบที่ชิงแชมป์ประเทศไทยรอบสุดท้ายรอบตัดเชือกในที่3ร่วมรอบตัดเชือกพี่ชายผมมันโดนใบแดง ก่อนรอบ8ทําไปรอบตัดเชือกแล้วโดนใบแดงเลยอดเข้าชิงขาดตัวหลักแล้วก็ช่วงนั้นช่วงก่อนที่จะไปรอบสุดท้ายที่ชิงแชมป์ไทยครับในระหว่างนั้นพ่อช้างเนี่ยโทรมาตามผมผมก็อยู่บ้านนี่แหละโทรมาตามผมบอกว่าให้ไปคัดเยาวชนควีนครับที่องค์การโทรศัพท์ถามว่าอยากไปไหมบอกว่าผมอยากไปแต่ผมไม่มีตังค์เขาบอกไม่เป็นไรมึงมาเถอะเสร็จแล้วก็ชวนผมไปผมไปถึงเสร็จผมให้พ่อขับรถไปส่งที่เมืองการผมก็ไปไปถึงเสร็จพ่อผมไม่มีตังค์เขาให้เงินผมมา500นะ500บาทเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตแต่ว่าตอนนั้นคือโชคดีที่ว่าวันนั้นอ่ะมันไปวันแรกอ่ะไม่ได้นั่งรถไปผมอาศัยเขาไปมันไป3คนไอ้คนที่มีรถอ่ะกับผมกับเดี่ยวครับอีก2อีกเพื่อนอีกคนนึงกลับไป3คนคนมีรถเนี่ยวันแรกประกาศชื่อมาไม่ติดผมไม่ติดแล้ววันที่2อ่ะคือผมต้องไปคัดอีกไงแต่ผมในชีวิตผมอ่ะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะนั่งรถเมล์ไกลสุดก็คือจากชัยโยกไปเมืองการชีวิตผมต้องนั่งรถเมล์ครับเข้ากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตแล้วพอดีได้พ่อของพี่ต๊อปปฏิพานเพชรภูมิชื่อนภาสครับประพาสเพชรภูมิเสร็จเขาก็เลยเป็นคนบอกว่ากบนั่งรถจากเมืองการนะนั่งปออไปเสร็จปุ๊บไปลงที่ปิ่นเกล้าสายใต้ปิ่นเกล้าแล้วก็นั่งรถปอ66สีกว่าใครไปลงแยกพงเพชรเราก็จำไว้ป .6 อย่างงี้นะเสร็จปุ๊บวันที่2เราก็นั่งไปเลย4:00 น. เลย5:00 น. ไปถึงนู่น7:30 น. เช้าเลยเช้ามืดเลยเราก็นั่งรอเป็นชั่วโมงนั่งรอรถเมล์ไอ้ป .66 สีประไข่ไอ้66แดง66เขียวมา66แดงมาไม่ขึ้นนะกลัวหลงไงต้องเป็นสีที่เขาบอกไงเพราะว่าเรากลัวหลงไงเราก็ไม่รู้อ่ะทำไมต้องเป็นสีเปลือกไข่พอสีเปลือกไข่มาเสร็จปึ้งจอดมาเปิดประตูมาอ๋อมันรถแอร์แอร์เย็นช่ำแต่ไม่หารู้ไหมว่าเนี่ยทำร้ายผมชัดๆก็ยังไงล่ะเดี๋ยวเราในระหว่างทางก่อนระหว่างทางปุ๊บนั่งรถจากปิ่นเกล้าใช่ไหมเขาขึ้นรถผ่านไปประมาณสักป้ายหรือสองป้ายกระเป๋ารถเมล์เดินมาก็บอกว่าพี่ถึงนมองามวานยังถึงแยกภูเพชรยังเขาบอกยังน้องผ่านไปอีกสองป้ายถามอีกแล้วพี่ถึงเดินมองอ่ะบางวันยังเขาบอกยังน้องเดินมาอีกแล้วพี่ไม่ต้องแล้วน้องพี่จำได้แล้วเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวพี่เรียกก็เลยกลายเป็นว่าไอ้นั่งรถเมล์ครั้งแรกในชีวิตคือจากที่ผมถามมา3ครั้งเนี่ยยังไม่พ้นปิ่นเกล้าเลยนะยังไม่รู้ก็ก็ป้ายรถเมล์เยอะมันยังไม่ข้ามสะพานพระราม7เลยผมถามเขา3รอบจนเขาบอกว่าไม่ต้องแล้วน้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวถึงแล้วพี่บอกพี่จำได้แล้วผมนั่งตัวเก๋งมองทางไปมองผ่านรถมันก็โยกไปโยกมาพอถึงแยกคงเพชรแค่นั้นแหละอ้วกแตกตรงนั้นแหละอ้วกแตกตรงป้ายรถเมย์อ่ะแล้วเด็กนักศึกษาหมอธุรกิจเยอะๆอ่ะแยกคงเพชรอ่ะโอ้โหกำลังเรียนเลยอ่ะตอนนั้นมันช่วงเวลาเรียน 8-9 โมงใช่ไหม 9 โมง 10 โมงโอ้โหอายก็อายแต่มันไม่ไหวแล้วแต่มันไม่ไหวแล้วอ้วกแตกแล้วเมารถเนี่ยไอ้ปอ6สีประไข่อย่าไปขึ้นนะแบนแล้วไอ้รถหนอนน่าจะมีเสร็จแล้วปุ๊บอันนั้นไม่เท่าไหร่ก็นั่งมอไซค์วินใช่ไหมไปซอยข้างหลังมอธุรกิจบัณฑิตเพื่อจะไปพักบ้านที่ปฏิพานเพชรภูมิพี่ท็อปเสร็จก็ไปถึงหน้าหอครับก็อ้วกหน้าหอเขาอีกทีนึงทีนี้หนักเลยนักศึกษาเยอะกว่าเดิมอีกเพราะหลังมอธุรกิจโอ้โหมีแต่นักศึกษาแล้วเราวัยรุ่นเรา18-19โอ้โหอายไม่อายละมากแล้วสมัยนั้นตอนที่ผมไปอ่ะทันอยู่แล้วรุ่นนี้เสื้อแตงโมเกงเจกระเป๋าเอาท์ดอร์โคตรเท่แล้วเวลาไปซ้อมบอลใส่ชุดอะไรมาไอ้เสื้อเนี่ยไอ้แมนยูอะอัมโมอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงครับเกงสีดำอัมโมกระเป๋าเอาท์ดอร์สะพายขึ้น2แถวแล้วเราต้องมาขึ้นหน้าธุรกิจอ่ะนึกออกมั้ยนึกออกเพราะว่ารถ2แถวมันผ่านเสร็จปุ๊บเราก็มายืนท่อนรถเมล์มั่นใจรอจัดมันก็เป็นชีวิตที่เราก็ผ่านมาได้นะไปคัดเยาวชนวันที่2ไม่ติดครับไม่ติดผมก็เนี่ยมันก็เป็นสนามสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เดินเนี่ยเขาจะแบ่งครึ่งกันฝั่งนี้ชุดใหญ่ฝั่งนี้ชุดเยาวชนแล้วชุดประกาศชื่อเนี่ยโค้ชก๊อกเขานั่งอยู่นี่มันเป็นอัศจรรย์นะใครที่ไปสนามทีโอทีงามวานจะเคยจะเห็นว่าเป็นฝั่งนี้มันจะเป็นอัศจรรย์ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาจะเยาวชนเขาจะซ้อมแล้วก็เปลี่ยนชื่อผ้าตรงนี้แล้วเขาก็ประกาศชื่อตรงนี้ประกาศชื่อเสร็จ
เอ้ยผมเอากระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนที่จะซ้อมนะเยาวชนเขามาประกาศชื่อตรงนี้ผมก็ประกาศชื่อมาไม่มีชื่อผมก็เดินกลับมาเอากระเป๋าฝั่งนี้แล้วโค้ชก๊อกเขานั่งอยู่พอดีเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยชื่ออะไรผมก็เต็มคำสุกเฉาดุ้มครับโอ้เนอร์ด้วยดิโอ้โหคนเมืองการแม่เดี๋ยวอย่าลืมมันเกิดก่อนเอารู้เลยมาจากไหนเออสุกเฉาดุ้มครับโอ้เขาถามเต็มครับเขาฮะชื่ออะไรนะสุกเฉานุ่มครับเสร็จปุ๊บโอเคบอกทั้งนั้นเองเดินกลับไปบอกโค้ชนะบอกว่าพี่ให้มามีชื่อผมก็ยืนมองอึ้งเขาพักหนึ่งเพราะว่าโทษนะครับผมก็ไม่รู้จักคุณก๊อกแล้วเราตอนนั้นรู้จักไม่รู้จักใครทั้งนั้นแหละ แล้วก็นักก๊อกก็หละโทษนะครับหลังคำพ่อมันนะ แกก็ผมก็ยืนมองแกก็บอกไปเถอะแล้วทางพวกสตาฟโค้ชพวกทีมงานอะไรเขาบอกว่าเออเดินไปเถอะไปบอกผมก็เดินมาผมก็ชี้โบชี้เบ้มาเนี่ยนักก๊อกบอกเขาบอกให้ผมมาเออพอนักคนหน้าครับนักก๊อกโค้ชก๊อกครับเขาบอกผมมามีชื่อครับเขาก็มองหน้าผมโค้ชเยาวชนว่าเอาเลยโอเคเขาก็พิมพ์เขียนชื่อผมไปคนที่21แต่จริงแล้วคัด20คนเนี่ย20คนอาจจะเฮงด้วยนิดนึงเพราะดีโชคดีแล้วนักก๊อกมาเห็นวันนั้นก็ซ้อมอยู่พักหนึ่งก็เซ็นสัญญาได้ตอนนั้นเยาวชนมันยังไม่มีสัญญาเราก็แกก็แบบให้เงินอ่ะเหมาะมึงสองคนเอาไปคนละ 3,000 ต่อเดือนเงินแรกของการเป็นนักฟุตบอลใช่ครับเดือนละ 3,000แล้วบีเลียงวันละ100ช่วงวัยที่เราต้องสู้แหละมันก็ไปเสร็จปุ๊บก็เล่นเยาวชนจากคนที่21เป็นคน11คนแรกแล้วก็ได้โชว์ฟอร์มแล้วก็ได้ผ่านไปถึงรอบลึกสุดของสโมสรเลยก็คือรอบ4ทีมตั้งแต่เขาทำเยาวชนมาอะไรเงี้ยเยาวชนควีนคัพครับสมัยนั้นนะครับอายุไม่เกิน20นะเสร็จปุ๊บนั่นแหละก็ได้เป็น11คนแรกก็ได้โชว์ผลงานแล้วก็กลับมาชิงแชมป์ไทยคัพแล้วเรื่องอะไรไหมปัญหามันเกิดตรงที่ว่าพอผมไปเล่นไอ้รายการไทยคัพเนี่ยคนก็ไปสืบมาว่าผมไปเล่นสโมสรซึ่งรายการไทยคัพเนี่ยเขาห้ามนักเตะสโมสรตัวลีกเป็นโอเพนแต่ว่าต้องเท้ากลับไปก่อนที่ผมจะไปคัดเยาวชนฟินครับผมเล่นไทยคัพรอบแรกมาแล้วไงมันเป็นชุดลอยต่อมันอยู่ระหว่างต่อซึ่งพอผมจบรายการฟินครับโค้ชก็ให้กลับบ้านได้กลับมาผมก็มาเล่นไทยคัพต่อแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรตามว่าเขาจะเอาใครบ้างคือชุดใหญ่ผมก็กลับมาก็มาเล่นอยู่นี่ประมาณเดือน2เดือนอะเล่นไทยคัพต่อจากหมู่บ้านใช่ไหมก็ขึ้นไปจังหวัดไปภาคไปเขตแล้วก็ไปประเทศโทรมาตอนนัดก่อนนัดตัดเชือกเขาก็โทรมาก็เลยไปโทรกลับให้ไปซ้อมกับชุดใหญ่ตอนนั้นเราแข่งไทยคัพอยู่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอแข่งคัพเสร็จแล้วผมตามไปเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้เดี่ยวมาแล้วนะอะไรเงี้ยมาเป็นชุดใหญ่มาแล้วเพื่อเราไปแล้วเป็นอาทิตย์แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมติดแข่งไอ้ไทยคัพนี่อยู่ก็เลยพอแข่งเสร็จก็ตามไปแล้วก็เซ็นสัญญาได้เดือนแรก6,000บิลเลียงวันละ100ก็ไปท้องกับชุดใหญ่ทีแรกเลยเราก็เก่งนะเพราะว่าเราเคยเห็นแต่เขาในทีวีอย่างพี่ดำกฤษดาเพ็ญดิษฐ์อย่างเงี้ยเราเคยเห็นเขาเล่นตอนเอเชียนเกมที่ว่าชนะเกาหลีที่พี่วังยิงไกลเข้านะในโกลเด้นโกนะเราก็รู้โอ้โหพี่คนนี้ไม่โหดับทีมชาติอะไรเงี้ยโอ้พี่แม็กพัฒนาพงศ์ศรีประโมทดีมทีมอย่างเงี้ยพี่แคร์คลาสิตอุบลขาวเงี้ยโอ้โหมีแต่คนแบบเก่าๆทั้งนั้นเลยแล้วเราเป็นเด็กอายุแค่19เงี้ย20อย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหเก่งนะแต่เราก็ทำไม่ได้อะเราก็ต้องสู้กับพี่เขาอะถึงเราเบสิกไม่ดีเราก็ต้องซ้อมแล้วเราก็ต้องซ้อมให้มากกว่าเขาเราก็โดนจับซ้อมด้วยเราเรียกซ้อมพิเศษทุกเช้าก็อย่างเช้าก็ไปวิ่งบ้างแล้วมีซ้อมเลี้ยงตัดนายยิงประตูเบสิกอะไรเงี้ยเลี้ยงตัวมึงยิงธรรมชาติของเราที่เราอ่อนตรงไหนก็ซ้อมตรงนั้นอย่างเราใช่อย่างเราโอเคแหละความขยันความมุ่งมั่นเราดีความอึดเรามีแต่ไอเทคนิคเราไม่มีเทคนิคเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนเทคนิคแบบใหม่อ่ะพื้นฐานฟุตบอลจริงๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนเด็กสมัยนี้นะที่มีโอกาสได้เรียนฟุตบอลตั้งแต่อะคาเดมี่ที่ถูกต้องตั้งแต่7-8ขวบขึ้นมาอะไรเงี้ยพอเราได้ซ้อมทุกวันมันก็แต่เราเป็นคนที่โชคดีที่ว่าเราเป็นคนหัวไวแล้วเราก็พัฒนาเร็วพอเราได้ซ้อมขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มทันรุ่นพี่แล้วเริ่มทันแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะเราจะแซงเขานะคือก็แบบกับโอเคแล้วก็พอทันพี่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าเดิมเพราะด้วยโอเคแหละเราบ้านนอกเขากรุงอ่ะแล้วเราไปเล่นไทยลีกอ่ะเราไปเจอนัดแรกอย่างเงี้ยโอ้โหวิ่งมั่วหมดเลยเจอกับโอสถแล้วอะไรไหมผมหม่งเข้านะครับ
ด้วยความผมวิ่งมั่วๆนี่แหละก็วิ่งตัดมาใช่ไหมพี่เทเวศกมลศิลป์นะเขาก็เปิดบอลย้อยๆมาประตูก็กำลังจะรับมาแหละเขาไม่คิดว่าผมจะแทรกขึ้นไปโมงอะไรเงี้ยแล้วผมก็โดดสูงไงก็โดดแซงมือเขาแล้วก็โมงเข้าก็จังหวะที่ผมวิ่งผมวิ่งมาพอดีเลยจังหวะมันเทคพอดีไงถ้าเรายืนเฉยๆเราสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ผมวิ่งมาตั้งหลักมาไกลเลยโมงเข้าโอ้โคตรดีใจเลยนั่นแหละตะคิวขึ้นเลยพอตอนหลังเราก็โดนเทสดิเราไม่ใช่โดนเทสเราโดนซ้อมแยกอีกก็บอกว่าเนี่ยมึงเล่นแบ็คซ้ายมึงต้องเล่นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละผมก็โดนจับซ้อมแยกมาเรื่อยๆก็เลยพอแล้วเราก็เอาใส่รักจำเขาคนที่เขาเล่นตำแหน่งนี้เขาเล่นยังไงเขาเล่นแบ็คซ้ายเนี่ยเขาเล่นยังไงแบ็คขวาเนี่ยเขาเล่นยังไงปีกขวาเขาเล่นยังไงอะไรเงี้ยเอาใส่รักจำเอาพอเล่นทีวีใช่ไหมพอเล่นแบ็คซ้ายไปเล่นกองหน้าเสร็จปุ๊บก็มาเล่นปีกขวาแล้วก็ไปปีกซ้ายคือผมเล่นได้ปีกทั้งสองข้างเลยตอนนั้นยังไม่ได้เล่นแบ็คขวาได้เล่นแค่แบ็คซ้ายแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวากองหน้าก็ยังเล่นทีวีลีกใหญ่ไทยลีกนะเล่นให้กับองค์การโทรศัพท์2ปีก็ติดทีมชาติแต่ก็ในความติดทีมชาติเนี่ยก็คล้ายๆกับติดสโมสรนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะซิกกี้เฮลไงเป็นโค้ชแล้วเขาประกาศชื่อมา50คนประกาศชื่อมามีชื่อผมบอโทรมาบอกแม่เลยบอกว่ามีชื่อติดทีมชาตินะอะไรเงี้ยโอ้เขาก็แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยพออีกวันหนึ่งซิกกี้เฮลโดนปลดฉลังไปทำไม่ตอนแรกอ่ะพอฉลังมาทำผมไม่ติดผมในระหว่างที่เขาประกาศชื่อไปแล้วเขาก็เก็บตัวไว้ผมก็มาบวชกับมาบวชที่บ้านพอดีไทยลีกปิดพอดีมันมีช่วงนึงไอ้พวกปีกขวาเจ็บเยอะไงเอ๊ะอะไรชาคงชาคิดเลยเขาก็เจ็บกันเยอะก็เลยเรียกผมไปเสริมผมก็สึกจากพระแล้วก็นั่งรถจากเมืองการไปที่สมาคมสนามสุขแล้วก็รถสมาคมพาไปขอนแก่นโอ้โหครั้งแรกเลยที่ไปตามไปเก็บตัวเขาเขาเก็บตัวที่ขอนแก่นผมตามไปที่หลังแล้วก็ไปถึงเพื่อมานั่งรถถึงก็ลงรถได้ก็จานหลังเขาก็เรียกไปว่าอยากเล่นตำแหน่งอะไรผมรู้แล้วนี่ปีกขวาเจ็บกันเยอะปีกขวาครับเสร็จปุ๊บเขียนใส่กระดาษไปจานหลังก็จับ11ผู้เล่นผมก็ไปเล่นพวกโก้ดัสกรพวกพิตรีอย่างเงี้ยพวกไอซอโอ้โหตื่นเต้นนะครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นในนามทีมชาติถึงจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องกับขอนแก่นก็เถอะแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้โหในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะมันได้สวมเสื้อซ้อมอ่ะบอลก็สุดๆเหมือนกันนะจากเด็กที่แบบนั่งรถเมล์ไปคัดบอลที่องค์การโทรศัพท์อ่ะมันก็กลายเป็นว่าโอ้ยเรามาถึงขนาดนี้แล้วเหรอไม่ได้อีกหน่อยเว้ยกูต้องเอาให้ได้อะไรก็ลงไปก็วันนั้นก็จ่ายหนึ่งยิงหนึ่งเหมือนกันในปีกว่าคือด้วยตำแหน่งอ่ะครับปีกอ่ะมันได้หลายอย่างไม่จำเป็นคุณจะต้องเลี้ยงเป็นริมเส้นแล้วคุณจะต้องคอร์สบางทีคุณเลี้ยงตัดในไม่งั้นแลนกิ๊กก็ต้องเลี้ยงไปคอร์สอย่างเดียวเลยเลี้ยงกิ๊กบางทีเลี้ยงตัดในยิงเลยอย่างโรนัลโด้เลยมันตอนเล่นปีกขวายังเลี้ยงตัดในเข้ามายิงถูกไหมครับไม่จำเป็นเราจะไปพอถึงเวลาเราเข้าใจวิธีของฟุตบอลวิธีการเล่นของฟุตบอลไม่ว่าเขาจะเอาเราไปอยู่ตรงไหนมันเล่นได้หมดแหละเพราะเราเป็นหน้าใหม่ด้วยความที่เรายังไม่ค่อยนิ่งด้วยความที่เราลนลานความที่เรายังไม่ชินกับการเล่นทีมชาติด้วยที่มันคลาสขึ้นมาอีกคลาสหนึ่งระดับสูงขึ้นมาอีกคลาสหนึ่งเราอาจจะแบบช้าเขาช้ากว่าเขาหรือไม่ทันเขาหรือว่าอาจจะเร็วกว่าเขาหรือแต่เราก็ต้องพยายามให้ทันเขาซึ่งเราก็พอใจนะในระดับหนึ่งที่เราเล่นได้กับเขาอะไรเงี้ยเล่นกับเขาได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยกดดันด้วยส่วนหนึ่งพวกโก้พวกอะไรเขาก็พอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมาแบบเหมือนให้เราได้รีแลกอ่ะเหมือนได้คุยได้เชื่อไหมไปเก็บตัวช่วง2เดือนนะผมซ้อมเสร็จผมเข้าห้องซ้อมเสร็จผมเข้าห้องคือผมไม่รู้จักใครอ่ะ ในการเก็บตัวทีมชาติซึ่งทุกคนอ่ะเขาติดตั้งแต่เยาวชน12 14 16 18รุ่นมาแต่เราอ่ะอยู่ดีขึ้นมาชุดซีเกมเลยเงี้ยซึ่งเราไม่รู้จักใครเลยวีระเกิดพุทธาแล้วก็อธรสายยามอธรสายยามอธรเนี่ยเคยเล่นเยาวชนควินควินครับอยู่องค์การโทรศัพท์ด้วยกันครับเล่นอยู่ทีมเดียวกันก็เลยได้ไปนอนด้วยกันแต่ในช่วงนั้นอ่ะผมไม่ได้ไปไหนนะสองเดือนอ่ะผมไม่รู้จักใครผมยืนซ้อมแต่นั้นตอนซ้อมเสร็จเช้ามาซ้อมเสร็จกินข้าวปุ๊บก็ครับคนรู้ไหมครับเหนียมอ่ะเด็กติ๋มก็พอเก็บตัวใช่ไหมครับก็มีชื่อก็เข้ามาร่วมแคมป์ทีมชาติเลยทีนี้ก็อยู่กับทีมชาติมาเก็บตัวเก็บตัวเสร็จปุ๊บมีอยู่ช่วงหนึ่งครับนักกอล์ฟเคยให้ผมมาไปเรียนแล้วมันเลยคือครับเขาบอกไงในช่วงที่เล่นอยู่องค์การโทรศัพท์อ่ะครับนักกอล์ฟเคยเอาผมไปเรียนมหาลัยจากเกษมแล้วผมไม่มีเวลาไปเรียนผมก็เลยดรอป
ดอกแล้วก็แล้ว2ปีมันก็พ้นสภาพนักศึกษาไปเสร็จปุ๊บแล้วไปมีช่วงหนึ่งทีมชาติครับเขาเอาชุดทีมชาติไปเล่นกีฬามหาลัยโลกครับทีนี้มันก็ต้องเป็นมันต้องมีชื่อในเราก็ต้องกลับมาเรียนอีกครั้งเออแล้วกลับมาเรียนมหาลัยภาคนักศึกษาในภาคนักศึกษาผมก็เลยผมก็ต้องหาที่เรียนก็เลยไปได้ที่กรุงเทพธนบุรีก็ต้องขอบคุณดร.ด้วยนะครับที่ให้ผมเข้าไปแล้วก็ดูแลอะไรเงี้ยครับก็เลยที่ตุรกีมหาลัยโลกที่มหาลัยโลกใช่ไหมก็เราถ้าเราไม่คือถ้าเราไม่ไปอ่ะเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้พิสูจน์ผลงานให้กับจารังเห็นว่าเราเล่นได้นะอะไรเงี้ยในระดับทีมชาติที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์แรกเลยที่ในนามทีมชาติที่ไปเล่นไอ้มหาลัยโลกเนี่ยผมก็เลยต้องไปเลยต้องหาที่เรียนให้ได้ในช่วงนั้นก็โอเคครับก็ตอนนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วก็เป็นชีวิตคนแรกครั้งแรกที่เราไปในชีวิตอะก็จะอย่างที่บอกการเดินทางผมก็แค่แบบเริ่มจากสยกไปเมืองการจากเมืองการไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปอีสานตอนนี้จะไปต่างประเทศแล้วแล้วภาษาอังกฤษนี่โคตรเก่งเลยเดินตามไปซออยู่งั้นแหละ มันมีญี่ปุ่นในสายมีญี่ปุ่นจำไม่ได้แต่รู้ว่ามีญี่ปุ่นทีมนึงนิวซีแลนด์ทีมนึงโอ้นิวซีแลนด์ตัวโคตรใหญ่เลยแต่เราก็ชนะมันก็เป็นความภาคภูมิใจแหละที่เราได้จากใส่เสื้อซ้อมมาใส่เสื้อทีมชาติแล้วทีนี้มันก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยมันก็รู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราได้รับใช้ชาติมันเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นความภูมิใจของครอบครัวและวงตระกูลก็เลยรู้สึกว่านี่มันก็ครั้งหนึ่งในชีวิตตลอดพอกลับจากตุรกีก็ไปซีเกมฟิลิปปินส์แล้วกลับมามันก็ก่อนจะไปซีเกมก็มีสี่เศร้าสี่โศกนะมีแบตซิตี้มีโบตันมีเอเวอร์ตันไงจำได้สบายโหเป็นไงไหมครับเขาสู้เราได้ไหมฮะโหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเราอย่างนี้ เขาอย่างนี้โอ้แต่ก็สูสีนะก็สู้สนุกอยู่แล้วตอนนั้นก็เหมือนว่าเราได้เล่นในประเทศแล้วในนามทีมชาติครับแล้วมันก็จะมีก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ได้ผ่านเยาวชนมาทีมชาติแล้วอยู่ดีมาติดทีมชาติทำไมเอาเด็กไม่มีประสบการณ์มาติดทีมชาติชั้นยังไม่ถึงฝีมือยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมาเยอะมากแต่เราเถียงกับเขาอ่ะมันไม่ประโยชน์เราก็ก้มหน้าก้มตาทำในสิ่งที่เราได้รับเกียรติมาเราถือว่าเขาเป็นคนเลือกเรามาเราก็ต้องทำให้สมกับที่เขาเลือกเรามาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องเอาผลงานของเราเนี่ยพิสูจน์ให้คนยอมรับให้ได้ให้พี่น้องชาวไทยยอมรับให้ได้ว่าเราไม่ใช่อย่างที่เขาว่านะเราไม่ใช่อย่างที่เขาดูถูกนะอะไรครับก็เปลี่ยนจากคำที่เขาว่าเราดูถูกเราเป็นแรงผลักดันเราให้เรามีกำลังใจให้มันให้เราสู้เป็นแรงผลักดันให้เราสู้ส่วนกับไอ้กำลังใจที่เขาส่งเสียงเชียร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคนให้กำลังใจก็ออกมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองให้ได้สู้ต่อแล้วพอหลังจากจบฟิลิปปินส์ก็ได้เหรียญทองได้เหรียญทองมาได้เหรียญทองซีเกมที่ฟิลิปปินส์ชิงกับอินโดมั้งไม่แน่ใจชนะ 3-0 นะดีซอกับเชอร์รี่ยิงนะครับเอ้ยเวียดนามหรืออินโดเนี่ยผมจำไม่ได้นานแล้ว3ปีเอ้ยไม่ใช่3ปี 3-0 แต่ผมเปิดคอร์สให้เชอร์รี่มงลูกนึงก็เลยพอหลังจากนั้นกลับมานะก็กลายเป็นว่าผมก็เขาก็เริ่มยอมรับทีนี้ผมก็เลยกลายเป็นคนแบบว่ามีแต่คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกๆเขาไม่มีคนรู้จักแล้วไม่ค่อยมีสื่อเริ่มเขียนชมมากขึ้นยอมรับมากขึ้นก็หลังจากจบซีเกมส์นะครับก็ฉลองทั้งหมู่บ้านก่อนครับต้องกลับมาฉลองที่อบต.ก่อนมีแห่ไหมครับวันนั้นมีแห่ก็พอดีอบต.ก็แบบเหมือนจัดต้อนรับอะไรเงี้ยเป็นคนแรกของจังหวัดของอะไรของหมู่บ้านอะไรก็เลยกลายว่ามาแห่ก่อนที่นี่เขาจัดเลี้ยงเย็นไงผม6 โมงผมยังอยู่นู่นอยู่เลยทุ่มหนึ่งผมยังอยู่กรุงเทพอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นน่าจะไปอีสานไปขอบคุณแฟนบอลเหมือนกันที่อีสานแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพแล้วก็รถตำรวจไปรับเหมือนจับผู้ร้ายมาส่งคุกอ่ะมาถึงโอ้โหขับรถไฟดูไฟแดงรีบมาเต็มที่อ่ะก็เหมือนว่าแบบทางนี้ก็เขารอชาวบ้านเขาก็รอเต็มอะไรเงี้ยรอต้อนรับครับก็กลับมาก็เลี้ยงฉลองให้อะไรเงี้ยเหมือนฉลองแชมป์ซีเกมให้ก็พอหลังจากนี้เสร็จปุ๊บผมก็ไปเล่นกลับไปซ้อมทีมชาติต่อเพื่อเตรียมตัวไปเล่นเอเชียนเกมเอเชียนเกมโดฮากาตาร์ปีนั้นเข้ารอบ8
ผมโดนยันข้อเท้าเจ็บไม่ได้ลงก็เลยแพ้แต่ไม่ได้เป็นเพราะผมแพ้หรอกไม่ใช่เป็นเพราะผมคนเดียวหรอกเออทีมมันก็ต้องช่วยกันนะครับเลยแพ้แต่แพ้ก็สูสีวันนั้น 3-0 สูสีก็ไปเล่นเอเชียนเกมแล้วก็มาเล่นซูซูกิครับได้รองแชมป์2สมัยที่บ้านเรานี่แหละไทยเวียดนามนะอันหนึ่งแล้วก็สิงคโปร์อันหนึ่ง2สมัยรองแชมป์แล้วก็แชมป์คิงคัพ2สมัยนะประมาณนี้แล้วก็เลิกตอนอายุ31ย่าง32คือก่อนหน้านั้นอ่ะผมมีการบาดเจ็บคือผ่าหัวเข่าตอนอายุ30 31แล้วผมก็คิดแล้วมัน31แล้วมันไม่น่าจะกลับมาเล่นได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ช่วงระยะนั้นผมก็กลับมาเล่นได้แล้วผมไปเล่น AFC Champions League ของบุรีรัมย์แล้วผลงานดีก็มีแฟนบอลเรียกกระแสเรียกร้องให้ผมกลับมาเล่นกลับมารับใช้ชาติแต่ว่าช่วงนั้นคือพวกเจพวกตังพวกเนี้ยกำลังขึ้นมาแล้วผลงานได้แชมป์ซูซูกิครับพอดีเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่แล้วเพราะถ้าเอาเราไปเนี่ยเราโอเคแหละเราก็อยู่ได้แต่เราก็อยู่ได้แค่ระดับประมาณเนี้ยจากนี้ก็ขึ้นมาอย่างนี้แต่อย่างเด็กพวกนี้มันขึ้นอย่างนี้ไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราน่าจะพอแล้วถ่ายเลือดให้น้องถ่ายให้รุ่นน้องเล่นต่อไปดีกว่าสารต่อไปดีกว่าซึ่งเขามีอนาคตที่ดีกว่าที่เราไปเล่นเราก็รู้สึกว่าเออเอาเป็นว่าให้น้องไปดีกว่าก็เลยประกาศเลิกนะตอนนั้นเลยก็จากทีโอทีจริงๆแล้วยังไม่ได้ไปบุรีรัมย์เลยนะเล่นที่อินโดคอน4เดือนไปเล่นให้กับเปอร์ซิปบันดุงเป็นทีมลีกของอินโดนีเซียแล้วไปก็แบบเหมือนไปแบบมั่วๆไปอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นตอนที่เก็บตัวทีมชาติอยู่มีพี่ตีมีก็นั่งเล่นด้วยกันอย่างนี้แหละมีพี่ตีมีเมียวมีนักบอลอีก 2-3 คนอะไรเงี้ยก็นั่งเล่นกันเสร็จปุ๊บเอเย่นก็ติดต่อพี่ตีมาบอกว่าอยากได้แบ็คซ้ายพี่ตีเขาก็เลยถามเมียวนันทพงศ์สมณะว่าอยากไปอยากเล่นไหมอยากไปไหมอินโดอะไรเงี้ยเมียวก็แบบทำเฉยๆผมก็เลยสวนขึ้นไปเลยพี่แบ็คซ้ายผมเล่นได้นะครับเขาก็เลยพี่ตีก็เลยถามว่าเอาจริงหรือเปล่าบอกจริงพี่ผมเล่นได้ไปก็ไปไปก็ถึงเสร็จปุ๊บเขาตอนแรกครับตอนแรกเหมือนจะเล่นแบ็กซ้ายเปล่าไปเล่นจับผมไปเล่นตรงกลางอะตัวซ้ายเนี่ยมันมีกลาง3คนใช่ไหมมันมีกลางรับตัวหนึ่งกลางลุก2คนครับผมเล่นทางซ้ายไปเล่นกลางเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้เล่นตำแหน่งไปเล่นกลางตัวลุกทางฝั่งซ้ายพอเสร็จปุ๊บเล่นไปนัดแรกพอนัดแรกโดนยิงก่อนดิ ผมกับพี่ตีมองหน้ากันเลย แล้วที่อินโดนะโทษนะ คนดู 70,000 อ่ะบอลลีเสร็จปุ๊บคนนี่แบบเงียบทั้งสนามอ่ะโดนยิงแล้วแมตช์แรกของผมกับพี่ตียืนมองหน้ากันเอาแล้วโอ้โหเปิดตัวสวยเลยเสร็จปุ๊บอ่ะก็เล่นไปเปลี่ยนคือแรกโดนน้ำสูงครึ่งหลังจังหวะเพื่อนเปิดมาแล้วผมมันเขายิงกระชอกก็ออกมาแล้วผมยิงซ้ายยิงซ้ายหรือยิงขวานี่แหละจำไม่ได้เหมือนแปรปุ๊บยิงตีเสมอแล้วก็มายิงนำใกล้ๆหมดเวลาชนะ 2-1 เลยรอดแล้วเป็นแมตช์แรกที่ยิงเปิดตัวแล้วก็ยิงเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยติดตาแล้วก็เล่นจากนั้นก็คือตอนที่ไปอ่ะตอนนั้นทีมอยู่อันดับประมาณ14 15นะแต่ตอนพอเล่นไปเรื่อยจนแมตช์สุดท้ายแมตช์สุดท้ายฝนตกผมก็เตะมุมมั่วๆแหละเข้าไงมั่วๆมั่วอีกแล้วครับเป็นเมียมีคลิปอยู่เลยนะต้องไปเสิร์ชดูเอาเองพวกเข้าทีละทอนี่มาทีหลังหมดเลยอันนี้นี่คือทีละมาดูพี่กบก่อนมาดูก่อนแล้วนี่ก็จะว่าเตะมั่วๆเตะฝั่งซ้ายฝั่งทีละทอได้นะที่มันถ้าฝั่งซ้ายมันจะปั่นโป้งเข้าผมอยู่ทางนี้แหละแต่ผมเตะไซก้อยเข้าไซก้อยด้วยไซแบบมั่วๆนั่นมันใช่หรอฝนมันเข้าตาประตูมองไม่เห็นเป็นการเปิดและปิดที่แบบดีแล้วก็เลยแฟนบอลทางเปอร์ซิปก็ยังจำเราอยู่แล้วก็ยังติดทุกวันนี้ในไอจีผมเข้าไปดูจนทุกวันนี้ผมรู้ว่าผมเป็นคนอินโดไปแล้ว TOT ไปตอนนั้นผมก็ยังไปเตะยังเป็นนักเตะของ TOT นะยืมตัวยืมตัวไป4เดือนก็พอดีนักกอล์ฟโค้ชกอล์ฟอะครับเขาก็คุยบอกว่าพอดีเขาจะไปทำบุรีรัมย์PA พอเขาบุรีรัมย์เทคโอเวอร์การไฟฟ้าไปก็กลายเป็นบุรีรัมย์ PA เขาก็เลยชวนแล้วหนาวว่าไงอะไรเงี้ยหนาวผมรัตนะอะไรเงี้ยหนาวไปก็ไปครับเอาไปแบบมั่วๆดูเหมือนมั่วนะแต่จริงแล้วมันมากลับปุ๊บมาจากตรงนี้ไปนู้นกลับมาปุ๊บไปนี้ต่อมันเหมือนมันวางไว้แล้วแต่จริงแล้วมันมั่วปีแรกไม่ได้แชมป์นะได้แค่รองแชมป์สำหรับบุรีรัมย์ PA ครับมันเป็นแชมป์ปีที่2ปี2ไอ้โน้ตจะแซวประจำอ่ะโน้ตจักรพันธ์ว่าพี่ผมมาแหละพี่ถึงได้แชมป์เพราะมาปี2ไงมาปี2ก็เลยได้แชมป์เซฟปุ๊บก็หลังจากนั้นก็จำไม่ได้แล้วได้กี่แชมป์แล้วก็มีปีหนึ่งที่ได้5แชมป์ใช่ๆ
แล้วก็ก่อนที่จะได้5แชมป์ได้ซิดเวิร์นแชมป์ก่อนแชมป์แล้วก็มานั่นแหละก็ได้แชมป์มาเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่ว่าไปอยู่บุรีรัมย์ปีแรกๆก็เราก็รู้เห็นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ไม่คิดนะว่าจะได้อยู่เป็น10ปีนะตอนแรกเราจะกลับบ้านอยู่อีกหน่อยจะกลับบ้านอยู่อีกหน่อยอยู่ๆไปอยู่มามันเกิดเป็นความผูกพันระหว่างเรากับแฟนบอลอะไรเงี้ยมันกับทีมกับสโมสรมันก็เลยกับว่าเราก็อยู่มันก็โอเคนะเพราะว่าคนบุรีรัมย์เขาก็รักเราเหมือนลูกเหมือนหลานเขาก็ดูแลเราดีอะไรเงี้ยเราก็ให้เกียรติเราเวลาไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะแบบซื้อ10แถม100อะไรอย่างเงี้ยพี่ไปซื้ออีกวันไหนครับเออเราจนบางทีเราต้องเดินอ้อมไปอ่ะเพราะว่าเจอเกรงใจเจอป้าเอาอีกแล้วป้าเตรียมใส่ถุงแล้วป้าเอาไว้ก่อนผมซื้อไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้ผมแต่ผมเกรงใจเพราะว่าฝ่าป้าจะเอามาขายป้าก็ต้องซื้อมาไม่ซื้อมาก็ต้องปลูกมากว่าจะได้แต่ละบาทมันก็เหนื่อยนะเราก็รู้สึกว่าโอ้ทั้งนั้นเราไม่เอาเขาปีดีกว่าอะไรเงี้ยสู้เราไม่เอาเขาเลยดีกว่ามีตอนที่เล่นอยู่ยังประทับใจบ้างไหมแมตช์โอ้โหมันมีหลายแมตช์ประทับใจแต่ถ้าถามมันมีหลายแมตช์อะแต่ประทับใจสุดคือแมตช์ชนะถูกโอเคมันก็จะแพ้มันไม่ค่อยประทับใจหรอกมันจะมีลูกยิงในความทรงจำอ่ะพี่มันก็มีอยู่ที่มีนะมีชอบยิงบีจีครับยิงอย่างโน้ตจังหวะโน้ตแตะไหลมานะครับผมวิ่งมาถึงใจเลยต้นไกลเหมือนกันนะนอกกรอบใช่ไหมพี่นอกกรอบก็คือนี่กะโหลกครึ่งของครึ่งกะโหลกอ่ะครับระหว่างกะโหลกกับเส้นขึ้นสนามอ่ะครับนั่นแหละแล้วผมยิงประมาณนั้นมันยิงไกลมากครับแล้วมันยิงสะใจมากตั้งใจใช่ไหมครับตั้งใจยิงอยู่แล้วมั่วไหมมั่วไหมไม่มั่วตรงนี้ไม่มั่ว มันเข้าเข้าเพราะลูกมันไปอย่างเงี้ยแล้วมันสายก้อยเสียบเข้าไปดูมันน่าจะมีอยู่ครับแล้วก็ไอ้ลูกมั่วเนี่ยลูกฟุกๆเนี่ยไอ้ลูกยิงขึ้นสนามมันแหละไอ้เนี่ยลูกมั่วยิงมั่วๆไปแล้วฟุกเข้าให้ยิงอีก10ทีเอ้ยอย่าว่าแต่10ที100ทียังไม่รู้ตรงกรอบป่ะเพราะว่าเราก็แต่ว่าจังหวะนั้นเราอ่ะสนิทกับไอ้ละไงเราก็เลยแอบติดไป500ละเพราะว่าทีมชาติตอนแรกก็คือไปนอนที่นอนด้วยกันเนาะแต่ไม่หรอกจริงๆแล้วผมมองหลายรอบแล้วเพราะวีระพูดด้วยสไตล์มันชอบออกมาเยือนนอกกรอบไงครับแล้วจังหวะนั้นเราไม่ได้มองประตูเลยมั้ยเชื่อมั้ยครับคือจังหวะทีมทีวีนั่นแหละจำชื่อไม่ได้ครับนึกยังไงไม่รู้ส่งให้ผมทั้งนั้นแหละเขาส่งตัดผมก็ยืนอย่างนี้แหละเขาส่งตัดกลางมาผมก็จับบอลได้ผมก็สาดเลยใส่เลยมันก็จะย้อยฟุกๆมั่วๆเข้าอ่ะประตูลื่นด้วยถ้าไม่ลื่นก็ไม่รู้จะเข้าเปล่าก็เลยเป็นประตูที่แบบว่าอีกสักร้อยลูกเราก็ไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งความสมจันที่เราทำที่นี่ผมถามพี่นิดนึงตอนที่พี่ไปอยู่วีรัมเนี่ยคือพี่ไปพักอยู่ที่นู่นเลยคือด้วยความที่ว่าบ้านพี่อยู่กาญจนบุรีแต่ตอนนี้ต้องไปอยู่บุรีรัมย์ละผมอยากรู้ว่าอันนี้พี่มีไปกลับบ้างไหมหรือว่าไปอยู่ที่นั่นเลยพูดเหมือนสืบข่าวมาอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับผมไม่ถามเลยไม่คือตอนช่วง2ปีแรกเนี่ยแฟนผมอยู่นี่อยู่ที่บ้านเนี่ยหลังนี้แหละครับแล้วผมก็ต้องไปอยู่นู่นครับเราก็ลูกไงลูกกำลังอ่อนครับผมก็เวลาแข่งเสร็จอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปกินข้าวกับแฟนบอลก่อนนะสมัยนั้นมีตติ้งก็เหมือนไปตลาดอะไรเงี้ยก็ต้องไปตลาดไปเจอแฟนบอลอะไรที่มันจะมีตลาดที่จะเป็นตลาดแฟนบอลที่มีคูปองอะไรของบุรีรัมย์เมื่อก่อนใช่ไหมที่นักบอลจะต้องไปไม่ใช่สมัยนี้ที่อยู่ข้างสนามนะครับครับแต่นักบอลต้องไปต้องไปลงรถที่นั่นแล้วก็กินข้าวที่นั่นเสร็จปุ๊บว่าผมถึงจะได้ฝ่าจะเสร็จจากที่นั่นนะประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มอ่ะผมเสร็จปุ๊บผมว่าขับรถจากบุรีรัมย์มาเนี่ยมาถึงนี่ประมาณตีสามตีสี่แล้วแต่ตีสี่ครึ่งแล้วแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะประมาณนั้นแหละก็มันจากนี่ไปบุรีรัมย์ก็ประมาณ550โลก็ประมาณนั้นมาถึงออกจากนู่นห้าทุ่มบางทีก็มาถึงนี่ตีสี่ครึ่งบางทีแม่เขาตื่นแล้วก็ไปนั่งคุยกับแม่ก่อนแวะก่อนแล้วก็ไม่ได้นอนนอนทีเก้าโมงจนเย็นแล้วก็กินข้าวใช้วันครับครับเพราะว่าธรรมชาติของไทยลีกก็คือหยุด1วันหลังจากใช่เท่ากับว่า1วันที่พี่หยุดเนี่ยคือพี่ต้องกลับมาบ้านใช้ชีวิตแบบเนี้ยระยะเวลาเท่าไหร่ครับโอ้โหเป็นปีเหมือนกันนะจริงๆเป็นปีเหมือนกันจนต้องเอาลูกเอาเมียไปอยู่ด้วยบางไม่ไหวบางอาทิตย์ก็ต้องให้เขาไปนู่นเริ่มลูกเริ่มแข็งแล้วใช่มั้ยก็แบบเสาร์อาทิตย์ก็ไปอยู่นู่น
อะไรเงี้ยแบบอย่างแข่งวันศุกร์ใช่ไหมวันเสาร์วันศุกร์เขาก็ขับรถกันไปแล้ววันเสาร์ดูบอลวันอาทิตย์ก็อยู่อีกวันหนึ่งก็ได้อยู่3วัน4วันเลยไงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในช่วงปีแรกโอ้โหผมขับรถไปกลับตลอดคิดดูนี่ซีวิกตัวแรงเดี๋ยวไปถ่ายด้วยนะตัวนี้ไปทั่วโลกเลยบอกเลยตัวแรงรุ่นไหนเลย FD ซีวิกตัวแรกเลย2007อ่ะ FD แสดงว่าตาไฟท้ายกลมอ่ะเราก็แล้วผมขับไอ้ตัวนี้แล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะเขาก็พาผมปลอดภัยตลอดนะก็ยังอยู่นี่เพิ่งทำสีเก็บขอบอะไรมาเพิ่งทำมาใหม่เพิ่งแต่งสาวไปเขาใหม่แต่งซิ่งไม่ถึงขนาดซิ่งเอาแบบพอดีพอดีพอสวยงามพอเราชีวิตวัยรุ่นอ่ะครับในช่วงวัยรุ่นผมก็ไม่ใช่ว่าผมก็สีเทาเหมือนกันผมก็ไม่ได้สีขาวครับผมก็เกเรเหมือนกันครับแต่ว่าพอเรามีลูกอ่ะพอชีวิตเราเริ่มมีลูกมันก็กลายเป็นว่ามันเปลี่ยนไปอีกโลกนึงเลยนะครับเราเริ่มจากที่เราไม่ต้องรับผิดชอบใครทีนี้เรามีลูกมีเมียเราต้องรับผิดชอบอีก2คนเราขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็เป็น3คนเราต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนแล้วทีนี้เราจะไปเที่ยวเตะมากๆมันก็ไม่ได้แหละก็จริงๆแล้วมันก็หลายอย่างจริงๆแล้วด้วยความตั้งใจผมเองอ่ะผมก็อยากจะเลิกที่บุรีรัมย์แต่กลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเรายังอยากเล่นต่อแต่ถ้าเรายังอยู่ต่อเราคงโอกาสที่เราจะได้เล่นอ่ะมันน้อยผมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเมืองการบ้านเกิดผมติดต่อมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากให้ผมมาช่วยแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้กลับมาใช้รับใช้บ้านเกิดมาช่วยบ้านเกิดให้มันดีให้มันเป็นอย่างทีมจังหวัดใกล้เคียงอย่างสุพรรณอย่างราชบุรีอย่างนครปฐมที่เขาขึ้นไปในลีกสูงสุดหมดแล้วอ่ะเหลือแต่เมืองการที่ยังไม่เคยยังอยู่ที่เดิมครับอาจจะขึ้นมานิดนึงจากT4ขึ้นมาT3ก็ยังมันเป็นเวลา10กว่าปีแล้วที่ผมออกจากที่นี่ไปผมก็เลยว่าแล้วประจวบเหมาะกับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ครับเปลี่ยนคนทําทีมใหม่เขาก็มีความตั้งใจจริงครับเขาอยากทําขึ้นจริงๆครับผมก็เลยว่านั้นมาคุยกันครับมาคุยกันก่อนนะผมจะไอ้นี่นะผมก็ต้องดูก่อนว่าเขาตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้ามาตั้งใจจริงผมก็พร้อมช่วยเพราะครั้งหนึ่งเราก็อยากรับใช้บ้านเกิดสักครั้งหนึ่งเพราะผมเองผมไม่เคยเป็นตัวแทนให้จังหวัดนอกจากไอ้ไทยรายการไทยครับนี่แหละมีรายการอีกรายการหนึ่งฟุตซอลแต่ว่าตอนนั้นเล่นไม่รู้เรื่องเล่นไม่เป็นหรอกไปมั่วๆไปเขาจริงจริงอันนี้มั่วจริงเลยอัมเทลอ่ะไอ้บอยเบียร์อัมเทลใหม่โอ้โห20ปีแล้วผมอายุ17ได้มั้ง18ได้มั้งครับแต่ไม่เป็นหรอกดังๆมากครับแล้วกันนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเออกลับมาช่วยบ้านเกิดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเขาวันหนึ่งวันสุดท้ายแล้วจริงๆเราก็ต้องกลับบ้านถูกไหมครับแล้วเรากลับมาตอนนี้เราสามารถวางแผนได้เลยว่าเอ้ยเราจะไปทำอะไรเราจะอยู่อะไรตอนเนี้ยเรามีแรงอยู่เราวางแผนได้แล้วว่าครอบครัวเราจะไปทางไหนจะทำอะไรต่อจากตรงนี้มาอยู่เมืองคานทำอะไรแล้วเราก็มีต้นทุนมาถ้าเรารอเลิกที่นู่นแล้วเรากลับมามันไม่รู้จะเริ่มอะไรไงนึกออกใช่ไหมนึกออกครับแต่ถ้าเรามาเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เรามีแรงแล้วยังมีตรงนี้อยู่เราหาช่องทางทำไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามาอยู่นี่ดีกว่าจริงๆแล้วไทยลีกติดต่อหลายทีมไม่ใช่ว่าออกมาจากบุรีรัมย์แล้วไม่มีทีมคือเขามีหลายทีมแต่ว่าผมว่าผมจะเอาลูกผมไปนู่นทีไปนี่ทีหนึ่งเขาต้องเรียนหนังสือผมก็เลยกลายว่าเอางี้ดีกว่าเนี่ยแล้วเมืองการเขาก็ตอบแทนเราโอเคอยู่ผมก็เลยรู้สึกว่ากลับมาที่บ้านดีกว่ามาช่วยที่บ้านด้วยแล้วก็เราได้กลับมาตั้งตัวที่บ้านได้มาเตรียมตัวกับการเลิกเล่นฟุตบอลที่บ้านมันผมว่ามันโอเคสุดแล้วก็มีอย่างเสื้อมีใส่กรอบไว้เสื้อที่แบบ3แชมป์5แชมป์แล้วก็พวกเหรียญที่ได้รับรางวัลมาอย่างแชมป์ไทยลีกแชมป์แม่โขงแชมป์ลีกคัพ FA คัพอะไรเงี้ยแล้วก็รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมก็มีเก็บไว้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูครับก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะครับว่าบ้านผมโตมาในระดับคือจากไม่มีเลยก็คือ บ้านเราทำเกษตรมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมก็เลยซื้อที่ไว้บ้างประมาณ60 70ไร่ครับประมาณนี้ก็ซื้อด้วยเงินจากที่เล่นฟุตบอลครับก็ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยก็มาทำสวนมีปลูกผลไม้บ้างมะม่วงน้อยนาครับอะไรครับทำสวนมะนาวบ้างนิดๆหน่อยครับแล้วก็มีอะไรกันฝรั่ง
ครับก็เป็นเหมือนส่วนผสมส่วนผสมครับก็ทำไว้แล้วก็หลักๆก็จะเป็นปลูกมันสำปะหลังครับก็ทำไว้ปีนี้ก็ทำเยอะโดยรวมของแม่ที่บ้านด้วยนะครับครับก็พี่น้อง4คนแม่ด้วยก็น่าจะ200กว่าไร่ปีนี้นะที่ปลูกไปใหม่นะแต่ถ้ารวมๆจริงๆแล้วก็300แล้วครับ300กว่าแน่นอนอันนี้พี่ซื้อทั้งอำเภอไม่ได้ไม่ได้ซื้อครับอันนี้คือเช่าครับเช่าส่วนที่เช่าเราก็มีส่วนที่ของเราเองก็มีส่วนของเราเองก็อยู่ประมาณของผมเอง60ของแม่ของพ่อเขานี่อยู่ประมาณเกือบ60เหมือนกันประมาณนี้ที่ได้ที่มาเก็บไว้อะไรเงี้ยได้มาแล้วก็เลี้ยงไก่ชนเมื่อวานโอ้ไม่ใช่เมื่อวานยังมีคนแซวว่าไก่ชนพี่กบมาตัว2ล้านไม่ขายเลยโอ้ไปตั้งแต่แสนหนึ่งแล้วโอ้ยฉันแล้วก็ขายแล้วใช่ไหมพูดเล่นพูดเล่นครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นเพราะไก่ที่ไปตีล้านมาที่สนามมงคลชัยชื่อเจ้าเนมาครับไปตี2ล้าน2แล้วก็ตี4ล้าน4ครับก็ไฟสุดท้าย4ล้าน4ก็จับยอมมาครับเพราะว่าโดยสภาพร่างกายตอนนั้นไม่สมบูรณ์ไปตีครับแล้วก็แต่ตัวนี้จริงๆแล้วเจ้าเนมาเนี่ยเป็นของอีกของทีมงานซึ่งเป็นของแมนกับพี่จวบนะครับแล้วก็เขาเลี้ยงไปตีเป็นลูกเราได้ใช่ไหมเราได้ครับเราได้ครับก็อย่าไอ้เจ้าเนมาเนี่ยเป็นลูกของพระจันทร์เซี่ยวหรืออีโดล้านเจ็ดซึ่งหนุ่มลุงมีซื้อไปตอนนั้นซื้อไปโอ้โหหลายตังค์อยู่ครับล้านนะครับแล้วก็ได้ลูกออกมาเป็นไอ้เจ้าเนมาครับแต่ว่าก่อนที่จะไอดอลขายเนี่ยคือทับไว้แล้วก็ได้ไปเป็นเจ้าเนมาแล้วก็เป็นลูกชุดแรกที่ไปตีร้านก็เป็นลูกชุดแรกๆเลยชุดแรกเลยดีกว่าไม่ใช่ชุดแรกๆชุดแรกเลยที่ได้ออกบอลแล้วก็ตีร้านเลยลูกของไอดอลเนี่ยประจันเซียวเนี่ยครับแล้วก็ผมก็ไปเอามาจากน้องโบที่ซื้อต่อจากแมนกับพี่จวบมาผมก็ไปซื้อต่อกลับมาอีกทีนึงมาทำมาเป็นพ่อหลักที่ฟาร์มครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าเป็นยังไงได้ครับฟาร์มชื่ออะไรครับฟาร์มจริงๆแล้วผมอย่างพวกผมเนี่ยจะใช้ชื่อผมเมียวแมนอย่างเงี้ยใช้ชื่อหนุ่มแข้งทองครับอ๋อหนุ่มแข้งทองครับก็มีหลายคนที่เป็นแฟนคลับเป็น FC อยู่อะไรเงี้ยครับก็อย่างพี่แมนอย่างเงี้ยตีบ่อยครับแมนเขาว่าไงพี่ไก่ตีโอ้โหโยนไปหายแล้วอยากจะถามนิดนึงหนุ่มแท่งทองเนี่ยมาจากอะไรครับจริงๆแล้วมันมาจากไอ้2คนนั่นแหละอะไรแท่งแท่งทองก็คือเหมือนว่ามันได้2อย่างอ่ะเป็นฟุตบอลก็ได้เป็นไก่ก็ได้แท่งใช่มั้ยแท่งเป็นแท่งไก่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นหนุ่มแท่งทองมาก็เลยเราก็เลยจริงๆแล้วผมอยู่กับไอ้ไก่เนี่ยมา 6-7 ปีแล้วแต่ผมเพิ่งมาทำจริงจังอ่ะประมาณเกือบ2ปีเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่เวลาผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไงครับผมก็เอาแม่ไก่จากมิงบ้างจากแมนบ้างจากเหมียวบ้างแล้วก็จากพี่โอบ้างอะไรเงี้ยครับก็มาทำสายไว้ก็เอาไว้ที่บ้านน้องก็จะเป็นคนดูแลครับทีนี้ผมกลับมาอยู่บ้านน้องก็ขายบ้างตัว 1,000-2,000 ผมฝากไว้นะอย่างหนึ่งคนที่จะซื้อไก่ถ้าบอกว่าไก่ขาย 1,000-2,000 ผมว่าไม่ต้องไปต่อเขาหรอกครับไม่แพงหรอกจริงๆฝากเขาจะได้เลี้ยงมาแต่ละตัวน่ะตัวนึงอ่ะเขาใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะได้ไก่มาตัวนึงครับเพราะน่าจะ 300-300 นะแต่ว่ามันคือไก่มันไม่ได้เก่งทุกตัวมันก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียถ้าไก่เก่งทุกตัวผมก็รวยไปแล้วดิใช่มั้ยล่ะผมขายแค่ 2,000 ขาย500ก็ได้ส่วนตัวแต่ว่าผมถึงหมายถึงว่าสําหรับคนที่แบบเริ่มเลี้ยงไก่ใหม่ๆหรือว่าจะซื้อไก่ชนไปตีสักตัวหนึ่งผมว่าเขาขาย 2,500 3,000 5,000 อะไรเงี้ยอย่าไปต่อเขาเลยเพราะว่ากว่าเขาจะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาได้แต่ละตัวแล้วกว่าจะเลี้ยงกว่าจะขุนมากว่าจะฟักมาเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้ตัวหนึ่งอย่างน้อย9เดือน8เดือน9เดือนกว่าจะได้ไก่ตัวหนึ่งที่บอกเริ่มเห็นแววเริ่มเอามาเตะมาชนกันอะไรเงี้ยอย่างก็ฝากไปด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าถามว่าผมเลี้ยงเนี่ยผมจะขายเป็นธุรกิจเลยไหมมันเป็นธุรกิจไม่ได้แต่ว่าอย่างแรกมันต้องใจรักอ่ะถ้าเราไม่รักมันจริงๆนะผมว่าทำยากนะไก่อ่ะเราต้องมีความรักให้กับเขาแล้วเขาจะตอบแทนเราเองเนี่ยผมถืออย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวค่าตัวเขาจะมีของเขาเองอย่างวันเนี้ย
น้องมาขอซื้อผมตัวหมื่นผมก็ไม่ขายเพราะว่าตัวนี้ผมขายให้ไม่ได้จริงๆผมก็บอกเขาขอแบบซื้อเลยมาสองรอบเลยนะทำไมถึงขายไม่ได้ครับก็มันเก่งไงมันนานกว่ามันจะหาได้อะไรอย่างนี้แล้วตั้งแสนนึงฮะเอาไปเลยอย่างผมไล่มาเนี่ยผมก็มีขายต้นมันแล้วก็ผลไม้อะไรเงี้ยก็ติดต่อที่ได้ที่ Facebook ผมเลยนะครับสุชิโน่นุ่มๆครับผมไม่กล้าใช้ชื่อสุชาวตัวจริงเขาครับเพราะว่าคนสุชาวเยอะครับผมเลยใช้ชื่อปลอมสุชิโน่นุ่มๆครับเข้าไปติดต่อได้ที่ Facebook แล้วก็ใครที่ชอบไก่ก็ไปติดตามที่เพจหนุ่มแข้งทองการครับบายเอกบางสะพานนะครับก็ไปดูได้อาจจะมีไก่รุ่นๆเอามาแบ่งให้เล่นๆบ้างแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีนะไม่ต้องถามครับตอนนี้ยังทำไม่ทันไม่ได้ขายดีนะคือทำไม่ทันไงมันโตไม่ทันนั่นแหละครับแล้วก็มีไอจีนี่ต้องหาไอจีเลยนะว่าไอจีผมชื่ออะไรโอ้โหลืมอ่ะไอจีผมสุชิโน่8ครับอย่างเงี้ยซูชิโน่8เฉยๆครับตอนนี้ทุกวันนี้ใน IG ผมไม่ต้องแปลกใจนะว่าผมจะเป็นคนอินโดไปแล้วเพราะว่าแฟนคลับคนอินโดมาเม้นประจำแล้วก็เม้นเยอะมากครับในคอมเมนต์แต่ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามผมแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้กับผมคอยสืบว่าผมทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็โอเคเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ฝากไปถึงแฟนบอลเมืองการยูไนเต็ดนะครับว่าเรามีทีมเมืองการยูไนเต็ดที่กำลังจะก้าวขึ้นไปในระดับที่2ครับซึ่งปีนี้เมืองการยูไนเต็ดรวมไปถึงผู้บริหารเองรวมไปถึงนักเตะเองก็มีความตั้งใจที่จะพาทีมขึ้นชั้นไปให้ได้นะครับในระดับดิวิชั่น2ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทีมฟุตบอลที่จะประสบความสำเร็จคือกองเชียร์กำลังใจจากแฟนบอลกำลังใจจากเสียงเชียร์จากแฟนบอลทุกๆคนที่มาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เป็นการสนับสนุนทีมอีกทางหนึ่งนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับเมืองการยูไนเต็ดอย่าลืมมาเชียร์มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะสู้เต็มที่ครับขอบคุณครับครับก็ฝากเพจครูซัพพอร์เตอร์ซอยมังกรด้วยนะครับแล้วก็รายการครูซัพพอร์เตอร์ทอล์กนะครับแล้วก็มาดูว่า EP หน้าจะเป็นใครครับ